ถึงคราวที่เศรษฐกิจจีนปีนี้ท่าทางจะไม่ถึง 5% ซะแล้วล่ะและนั่นก็ทำให้สถาบันการเงินชื่อดังทุกแห่งแถบอเมริกาเหนือยุโรปแม้แต่ในเอเชียรวมถึงแม้แต่ในจีนเองหัน GDP นี้เป็นว่าเล่นไม่ถึง 5% ปีนี้นะครับและสังเกตดีๆปีนี้จะเป็นปีที่ทั้งเศรษฐกิจเบอร์1และเบอร์2ของโลกเกิดภาวะชะลอตัวลงพร้อมๆกันครับธนาคาร Goldman Sachs นะฮะเป็นธนาคารล่าสุดที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการประเมินสภาวะเศรษฐกิจของจีนไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนแผ่นดินใหญ่เองนะครับต่อเนื่องมาถึงฮ่องกงไต้หวันโทษฮะมาเก๊านี่เป็นต้นถูกไหมฮะพอเรารวมกันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตีมูลค่าของเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกใหญ่อันดับ1ของเอเชียแต่ด้วยความที่ปัจจัยต่างๆที่มันเรื้อรังภายในเศรษฐกิจของจีนมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ก่อนโควิดและระหว่างโควิดที่เป็นตัวเร่งและพอหลังผ่อนคลายโควิดอาการเรื้อรังมันปลดไม่หมดนะฮะก็เลยส่งผลให้ธนาคาร Goldman Sachs เนี่ยตัดสินใจนะฮะลดการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ลงเนี่ยนะครับ 0.2% นะถามว่าลงเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกับขนาดมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่เบอร์2ของโลกเลยนะลง 0.2% นะครับเดิมทีเคยมองว่าจะโต 4.9 เหลือแค่ 4.7% ครับนับว่าเป็นธนาคารล่าสุดต่อเนื่องจากธนาคาร City Group ที่เขาก็ตัดสินใจลดการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปีนี้เหมือนกันจากเดิมเขามอง 4.8% ก็มาเลยแค่ 4.7% เท่ากับว่าธนาคาร Goldman Sachs กับธนาคาร City Group ตอนนี้มองตรงกันเลยครับว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนลดต่อและมองแค่ 4.7% เท่านั้นนะฮะถามว่าเหตุผลอะไรที่ตอนนี้มีการทบทวนตัวเลขเพราะว่า1มันเริ่มเข้าใกล้ช่วงปลายปีแล้วนะครับเหลือแค่ไตรมาสที่3หรือแค่ไตรมาสที่4เท่านั้นเองนะฮะและสิ่งที่เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องตรงนี้ก็พบว่าตอนนี้ตัวเลขทุกตัวเลขของจีนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมหรือเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแย่ทุกตัวมีไม่กี่ตัวที่มันจะดีบ้างตามวงจรฤดูกาลและมีไม่กี่ตัวฮะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานแท้จริงของเศรษฐกิจจีนที่ควรจะฟื้นตัวต้องพูดอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมในจีนปรากฏว่าโตแค่ 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและปรากฏไอ้โต 4.5% เนี่ยยังตกต่ำจากกรกฎาคมเพราะกรกฎาคมเคยโต 5.1% นะถ้าว่าตัวเลขภาคการผลิตของจีนเนี่ยนะครับในภาคผลิตอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเห็นไหมอันนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับคือการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพราะจีนเขาเป็นโรงงานโลกนะครับปรากฏว่านี่คือการโตที่แย่ที่สุดในรอบ5เดือนผ่านมาครับมาดูตัวเลขอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะฮะราคาบ้านหลังใหม่ที่เปิดขายในประเทศจีนเดือนสิงหาคมปรากฏว่ามีราคาตกต่ำเร็วที่สุดในรอบ9ปีผ่านมาโดยเหตุผลคือไม่มีใครซื้อด้วยเหตุผลคือจัดโปรโมชั่นยังไงก็ไม่มีใครซื้อด้วยเหตุผลคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็ใช้เข้าไปแล้วผ่านมาด้วยกันถึงประมาณปีกว่าก็ไม่ได้ผลเห็นไหมฮะจนตัวเลขฟ้องล่าสุดว่าเป็นบ้านหลังใหม่ราคาตกเร็วมากที่สุดในรอบ9ปีเห็นไหมฮะนี่ก็คือภาคผลิตอุตสาหกรรมกับภาคอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ทั้งคู่และเป็นภาคปัจจัยพื้นฐานแท้จริงของเศรษฐกิจด้วยไม่โตทั้งคู่อะไปดูใกล้ตัวก็คือกำลังซื้อใช้จ่ายของคนจีน 1,400 ล้านคนปรากฏว่ายอดขายปลีกเดือนสิงหาคมของจีนเป็นไงฮะนี่ก็ติดลบ 2.1% ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่โต 2.7% เพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยนะกำลังซื้อในแง่ของยอดขายปลีกจีนให้เก่งยังไงก็ไม่เกิน 2.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่ในรอบหลายปีอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะงั้นวัดทั้งนี่ปัจจัยภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัดทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์วัดทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อส่วนบุคคลของชาวจีนโอ้โหตกหมดเลยตกน่ากลัวด้วยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับการปรับลดตรงนี้จึงเป็น2สถาบันการเงินล่าสุดที่เขามีการลดตัวเลข GDP ลงนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการลดตัวเลข GDP ของจีนทั้ง Goldman Sachs แล้วก็ธนาคาร City Group ในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่ธนาคารนึงเนี่ยเขาลดปีหน้าต่ออีกต่างหากถ้าเกิดว่าเขามองเศรษฐกิจจีนชะลอตัว2ปีติดนะครับ Goldman Sachs นี่นะครับเขาไม่เปลี่ยนตัวเลข GDP ใน2025แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำมากคือเขามองแค่ 4.3% แต่ธนาคาร City Group เนี่ยนะครับลด GDP จีนปีหน้าด้วยนะฮะจาก 4.5 เหลือ 4.2% ธนาคาร City Group บอกเศรษฐกิจจีนชะลอ2ปีติดแน่และเป็นการโตที่ต่ำที่สุดในรอบไม่ต่ำกว่า 3-4 ทศวรรษด้วยเหตุผลก็คือว่าเขาบอกเลยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนไม่มีอะไรที่โดดเด่นและเห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการเร่งฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในปี2025นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนทางการเงิน
กระสุนทางด้านนโยบายการเงินกระสุนทางด้านนโยบายการคลังเนี่ยนะครับเริ่มมีข้อจำกัดในตัวมันเองในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกันไว้จริงๆถ้าเรามองกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็มีธนาคาร UBS AG เหมือนกันนะครับซึ่งลดการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงด้วยนะฮะ UBS AG เนี่ยเขาเคยมองว่าปีนี้จะโต 4.9% เขาหันลงไปถึง 0.3% เลยครับเหลือแค่ 4.6% นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการสะท้อนชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจของเบอร์2ของโลกมีอาการน่าเป็นห่วงจริงๆครับและอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปถูกไหมฮะว่าปีนี้2567เนี่ยเราได้เห็นเศรษฐกิจเครื่องยนต์เบอร์1กับเครื่องยนต์เบอร์2เนี่ยออกอาการชะลอตัวพร้อมกันแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาสที่3เป็นต้นไปก็คืออะไรครับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยลงดอกเบี้ย18กันยายนที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นการลงที่มากกว่าอัตราขาลงปกติซึ่งปกติเขาลงสลึงหนึ่งอันนี้แกเล่นลง 0.5 และอเมริกาเนี่ย16ปีผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยลงดอกเบี้ยมากถึง 0.5% อันนั้นก็แสดงว่าเขาก็มองแล้วครับว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไส้ในอาจมีปัญหาหนักเหมือนกันอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการถดถอยอย่างรุนแรงเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นแทนที่จะลงรุนแรงให้ลงแบบเบาๆนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าได้ผลไม่ได้ผลนะฮะส่วนจีนเนี่ยเลื้อรังมาแล้ว 2-3 ปีหลังสิ้นสุดโควิดดังนั้นท่านผู้ชมคิดดูครับเศรษฐกิจโลกที่เจอเครื่องยนต์ยักษ์เบอร์1เริ่มชะลอตัวชัดต้องลงดอกเบี้ยแรงเศรษฐกิจเครื่องยนต์ยักษ์เบอร์2ซึ่งตอนนี้ลงดอกเบี้ยยังไงตึงดอกเบี้ยให้นานยังไงงัดสารพัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ดูจะนิ่งๆซอมบี้มา 2-3 ปีแล้วดังนั้นต้องเราไประวังกันนิดหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเองดูเหมือนว่าจะไม่ฟื้นจริงๆถ้าขึ้นยืนเบอร์1เบอร์2นี่เจออาการแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ